่ค่อยยกมือเข้ารายการเนาะครับเพราะมันเป็นประชาธิปไตยตรงลงกันแล้วก่อนสิเว้าต้องยกมือก่อนกษัตริย์บ่ได้ผิดกฎครับพี่น้องที่รักและเคารพครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้คุณเถาะเว้าระวางการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเดี๋ยวเอาคุณเถาะเอาต่อก่อนเดี๋ยวมันสิบ่ทนเนาะครับผมก็เปรียบเทียบไปเบิ่งว่าแรงใจเนี่ยมันก็ดีคือมันคือเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงครับแต่ว่าเพิ่นนั่นบ่ต้องการแรงใจแรงใจบ่ต้องการครับฟาดฟาดเอาเลยเขากาว่าจะค้นเขาจังสิชนะครับเท่าไรเขาจังสิได้เป็นรัฐบาลเขาเฮานี่บ่มีผู้ใดอยากให้ยิ่งลักษณ์มีผู้ใดอยากให้ทักษิณได้เป็นรัฐบาลแน่นอนทั่วประเทศไทยนี่ส่งแรงใจให้นายกอภิสิทธิ์อยากให้เป็นแต่ว่าได้เป็นบ่เขาต้องกลับย้อนมาคืนนี้ย้อนมาบุกมันแพ้เพราะอะไรครับเขาเอา15ล้านเสียงตอนนี้เขาได้เป็นรัฐบาลสิสิมาควบคุมได้เฮาอยู่เดียวบ่อันอื้อหือเจ้าอื้อหือได้อยู่เห็นครับเห็นดีแล้วอยู่อันอื้อหือนี่บ่อื้อหือครับโอเคครับนี่แหละครับก็คือสูตรสำเร็จครับของพรรคไทยรักไทยใช่กลายมาเป็นพลังประชาชนปัจจุบันก็คือเพื่อไทยนี่คือสูตรสำเร็จของเพิ่นเฮ็ดครับมีจักคนบ้านนี่มีจักครัวเรือนเท่าไหร่บวกจักคนหัวละเท่านั้นเท่านี้เท่าไหร่ล่ะเออตอนนี้พ่อบ่เอาไปเพื่ออีกเท่านี้ตกลงมีหยังบอกแล้วเอาไปง่ายๆแม้การเฮ็ดเวียกมั้ยครับ1อาจารย์พุ่งซ้ําบัดนี้ไปบอกกันซ้ำต่อๆกันไปเจ้าพ่อแห้งเด้อท่านถ้าใครได้เป็นรัฐบาลพวกเจ้าสิได้พวกละ200,000 200,000โอ้ยนี่คือสูตรเฝ้าไปสักวันน่ะนะพวกเขาก็เคยอยู่ใกล้คิดเพิ่นบ่แม่นว่าพวกผมจริงเด้เพียงแต่ว่าเขาเคยเห็นก็เลยเอามาเปิดเผยให้พ่อแม่พี่น้องฟังไปที่อยู่ทั่วสารทิศได้รับรู้รับทราบนะครับนี่แหละครับพี่น้องตั้งประเทศเพิ่นกับเบิ่งเฮาขอบคุณพี่วาสนาที่โทรศัพท์มาจากอิตาลีนะครับอันนี้ดีใจนะครับอันนี้ก็คือแฟนพันธุ์แท้อีหลีครับคุณจ่าพงครับครับผมช่องเอเชียอาแบดเจ้าก็เปรียบเทียบระหว่างว่าไผรอกับไผนี่ได้ประกบคู่แล้วครับคู่ที่1แต่ว่าเปรียบเทียบอย่างอื่นเฮาบ่เอามันสิผิดกฎหมายแต่ว่าเปรียบเทียบความรอมันเป็นเรื่องที่ข่อยยอมบ่ได้ว่าข่อยผู้ให้ก็จะทุกคนพี่น้องท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมส่งเอเบียนมาบอกได้เลยว่าไผรอกับบันให้พี่น้องตัดสินไม่รู้ว่าเอาจากในรถหลุมไหนมาว่าซั่นเอาพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับหน้าจอครับมีมั่วยกทีมเอ้าพี่น้องครับแหมมันถือคู่แต่เนาะบาดนี้พี่น้องครับมื้อนี้วันพระเด้อพี่น้องยัดตัวผมจ่าพงศ์สราคามเด้อนี่ครับผู้ใดครับความรู้ความสามารถบ่วัดนั่นเนาะครับพอคิดว่ามันฮู้กันอยู่แล้วนะครับเอาความรอนี่ล่ะผมฮู้อยู่แล้วว่าผมสิไล่ทั้งขวาก็คือจ่าพงศ์ทั้งซ้ายก็คือตำรวจคือกันพี่น้องครับพี่น้องว่าไผรอกว่ากันครับนี่ได้ข่อยวัดเปรียบเทียบเห็นถ้าพี่น้องโหวตหลายๆว่าผู้เสือแดงรอกว่าข่อยข่อยก็ต้องพิจารณารับฟังเอากี่วันไม่ข่อยนี่ติดจองข่อยสิบวชรถละกันข่อยผู้ให้กวบเพิ่นเนี่ยอันนี้เพิ่นบอกว่าคงเพิ่นรอมาต่อไปผู้ไฟแดงครับคู่ที่2งึมวยดีจากฝากน้ําแม่มันนี่พญชาติบ่นั่นน่ะสูสีห่วยไอ้มันสิกัดหูเจ้าได้นั่นมันสิกัดมันคือชิงข้องจ้าเพิ่นนั่นเพิ่นนึงนั่นคางคกฉายาคางคกแดงข่อยเรียน4ปีเท่านั้นแหละพญชาติเรียนมหาวิทยาลัย4ปีเท่านั้นนี่แหละข่อยได้2ปริญญาผลภายใน4ปีนี่ปาดตัวข่อยจบทั้งบัญชีจบทั้งการจัดการทั่วไปแต่บ่แม่นเทียบกันเทียบกับจตุพรนี่เราเรียน13ปีให้เทียบนํากันว่าคุณภาพของคนนี่เราเรียน13ปีผมเรียน4ปี2ปริญญานี่ครับครับขอแต่ว่าให้เผาบ้านเผาเมืองเก่งๆกว่าเถอะไปเขาบ่เอาวุฒิปริญญาดอกมือนี่ร่วมกล้าคู่ที่3ให้เจ้าวิเคราะห์อย่าเพิ่มให้เจ้าวิเคราะห์ซะก่อนเดี๋ยวมาแล้วถือคู่ถือเวลาเดี๋ยวจะเพิ่มย้อนไปสักวันให้เปรียบเทียบสักวันวให้เจ้าเปรียบเทียบก่อนแล้วค่อยสิเปรียบเทียบเอาไปเถาะตบาดนะเอาผลงานโอ้ผลงานจริงผู้ใดเขาหลายกว่ากันเดี๋ยวระวังจ่าชาติมวยบ่มีใครมวยบ่มีใครแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสิมีใครแล้วครับผมครับรู้สึกว่าฟิตให้ค่อยมีคนนําเด้อบัดนี้เดี๋ยวนี้พญาจ่าชาติเดี๋ยวนี้ความชั่วยังไม่มีความดียังไม่ปรากฏแต่ว่าหมอนั่นนี่ความดีบ่มีมีแต่ชั่วอย่างเดียวนี่แหละครับบัดนี้อันนั้นนักมวยดีจากฝากน้ําสูงยาวเขาดีแต่ไม่ตีเขามุมแดงจตุพรพรมพันธ์สู้บ่ได้กัดหูอย่างเดียวครับแล้วงาบแล้วทางขวาคืออ้ายไส้เฮาครับจ่าชาติเมืองขอนแก่นนะครับผู้ใดสิเลียนหันกว่ากันมื้อนี้พี่น้องเพิ่นนั่นมีเมียอยู่กาฬสินธุ์ครับแต่ว่าจ่าชาติมีเมียเป็นคนเหนือนะครับจตุพรพี่น้องเกิดอยู่ใต้ไปได้เมียอยู่กาศินเออแต่ว่าพญชาตินะครับเกิดอยู่ขอนแก่นบ่ได้เมียอยู่ภาคเหนือย่ามาหยิกไปจะมาหยิกกันให้ข่อยว่าตรงๆรอดพญชาติมีเมียผู้เดียวครับชื่อว่าพี่นางเกศรนี่คือข้อแตกต่างในขณะเดียวกันที่นายจตุพรพรมพันธ์เมียหลวงอยู่ที่กาศินแต่ว่าเมียคนอื่นๆไม่รู้ว่าอยู่แถวอาบแดดที่ไหนกันแต่บังรถอยู่ใช่ครับข่อยก็เลยเอิ้นเอเชียอาบแดดแต่ว่าความรู้ความสามารถผู้นี้เรียน4ปีได้ปริญญา2ใบนะครับจตุพรไปเรียนล่าม13ปีนี่คือข้อแตกต่างพญาชาติแพ้
พราะเขาเลี้ยงหลายปีกว่าถ้าอยู่จตุพรจะละเอียดกว่าผู้ลังคนเนี่ยบอกว่ามันปึกบนประชาชาติที่รัฐบาลบัดนี้ขอแตกต่างอีกอันนึงผู้หนึ่งไปซอยมั่นทักษิณแต่ผู้หนึ่งสิพิทักษ์คุณธรรมก็คือซอยให้ระบอบประชาธิปไตยมีต่อไปขอภาพใหม่ครับคู่ที่3ขอร้อยเมืองอุดรเมียหนึ่งลูกสองปาดทั่วอื่นๆไม่บอกคู่กับแม่คุณเขาหน้าก็คอสั้นคุณได้รับใจนัทวุฒิใสเกี้ยเขามีภาพมายืนยันคุณจ่าพุ่งรอบ่รอกะติเอาย่างกายบ่ต้องไปเบิ่งเต็มๆดอกซ้ำเรื่องมึงแป๊บเดียวก็ฮู้แล้วว่าไผรอนั่นครับยะสวาเฮาแต่งตัวบ่รุ่งบ่ลั่งบ่สุภาพนะครับเว้าจาคําเว้าบ่จําเป็นต้องหวานไพเราะเสมอไปใช่แต่มันขึ้นอยู่กับเนื้อในของคำพูดว่าใครพูดความจริงกว่ากันเถาะนะครับเว้าความจริงอยู่ในไฟที่พดุงคุณธรรมแต่จตุพรพร้อมพันเผาบ้านเผาเมืองได้เป็นรัฐมนตรีช่วยครับคันจ้าเอ้ยคันสร้างจ้าทอเผานี่จ้าทอเผาได้ดีกว่านี่เผาหลายๆกว่านี่พร้อมกันฮะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรพร้อมสมัยน่ะสมัยน่ะเฒ่าพญาเถาะสิได้เป็นสสแล้วก็สิเป็นสสเสียเสียนมันบ่เฮ็ดจะฝ่าแป๊บนะคือเข้าสู่ตําแหน่งแล้วสิเฮ็ดถ้าเฮ็ดซัวเจ้าสิเรียกเอาไหนถามว่าเจ้าสิเรียกเฮ็ดซัวหรือเฮ็ดเฮ็ดดีถ้าเจ้าไปเผาเครื่องประเทศนี่เจ้าได้เป็นรัฐมนตรีว่าการผมทำซัวได้ดีครับแค่คิดนี่ก็สำเร็จแล้วความซัวของผมนะทำซัวได้ดีแต่ว่าพยายามทำความดีพยายามบอกแล้วพยายามกับบ่เสือมาหาบอกจิกลิกจอกหลอกว่าสัตว์เป็นว่าครับผมสิบอกสุฟังผมสิเปรียบเทียบซุ่มสอสอนี่ไปหาเสียงทางภาคอีสานบ่เป็นคนใจร้ายใจดำนี่ครับบ่ถือขอกินกันง่ายท่านผู้ชมขอซื่อๆนี่ให้ซื่อๆนี่ครับเป็นยังเขาจะเอาพาเข้ามาผับพุกคาดเอวครับผมแต่งตัวมอซ้อคือแต่งตัวให้มันเข้ากับบ้านกับเมืองเขาเจ้าถ้าแต่งตัวดีๆใส่ชุดดีหาว่าพวกหลอกลวงในบ้าน18มงกุฎนี่มันขึ้นไปยังสันที่ได้บ้านเฮาบ้านเนี่ยครับมันก็เลยเป็นจังซั่นพวกแดงน่ะมันแต่งตัวดีจักคนบ่ครับแต่งตัวสร้างภาพใส่สูทนี่เฮ็ดได้เบิดทุกคนครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนหาว่าพวกหลอกลวงไม่จริงใจแต่ว่าทั้งที่ใจนี่จริงใจอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันบ่สําคัญดอกนั่นล่ะแต่งตัวดีหรือบ่แต่งตัวดีขอกันสักแน่อย่าให้มันขึ้นเฮ็ดเขาสิเก็บไปขายบ่สกปรกของกุ้งข้างกับพ่อแต่ว่าอีหลีแล้วมันสำคัญที่ความจริงไผบอกความจริงไผเฮ็ดดีมันมีกรรมดีกับกรรมชั่วคนนี่ครับพวกเฮานี่บ่มีไผเก่งเด้ครับผมมีแต่บอกความดีบอกความจริงกับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องเพิ่นบ่สั่นเสือเฮาเด้เพิ่นสิเป็นผู้ตัดสินจาพ่องบอกมื้อนี้บ่แม่นดอกตัวมื้อนี้จาพ่องบอกคือสิคือมันต้องมีการไปตรวจสอบเบิ่งลองเบิ่งถามพ่อแม่พี่น้องถามผู้นั้นผู้นี้แล้วก็ศึกษาความรู้มันบ่จบสิ้นหรอกครับเท่าปานใดก็สามารถเรียนได้ความรู้นี่บ่จบเพราะว่าฉะนั้นก็คือสิ่งใดที่เฮ็ดดีเฮ็ดชั่วมันวัดก็คือการกระทํานี่แหละครับเอามาวัดกัน1การเว้าไปจังไผก็เว้าได้เว้ามวนเว้าหวานหล่อสวยนี่คือภาพลักษณ์ไม่จําเป็นมันจําเป็นว่าไผเป็นคนดีคนชั่วนี่แหละครับพี่น้องครับคุณจ่าชาติครับคติของผู้สาวคติของเดียวเนี่ยของคนสิแต่งงานที่เขาบอกว่าอย่างไรรักคนดีชอบคนหล่อบัดสุดท้ายเป็นยังไปแต่งงานกับคนรวยให้ผมถามเลยทำไมต้องเลิกคนมีตังค์รักยุคนดีครับชอบคนหล่อคนดีนี่ใครก็ชอบใครก็รักแต่ว่าบัดแต่งงานดิต้องคนมีกระตังตอนนั้นนิสัยมันสิเป็นจังได๋กูบ่ได้สนล่ะข่อยก็บ่อยากกัดก้อนเกลือกินนั่นแหละเพราะหยังเพราะว่าความรักตั้งแต่กี้มักไม้น้ำต้มผักมันก็ย่องหวานเลยแต่อยู่นานๆเนี่ยจะหวานขนาดนี้มันก็ขมคือเขาเพราะว่าบ่มีเงินมีทองก้อนเกลือบอกว่าเอาลูกต้องมีกระอิ่มมันบ่อิ่มมันบ่อิ่มเพราะฉะนั้นเขาต้องเว้าตามความเป็นจริงบ่แม่นกินจนหากผู้อยากว่าตายโกงบ้านกินเมืองนี่มันบ่ดีครับหนึ่งเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีจริยธรรมเว้าไปนำกินในภาพอันนี้ก็เป็นมารยาทที่บ่ถูกต้องแต่ว่าอันนี้คือแสดงในสิ่งที่บ่ดีบ่ควรใช่เขายอมรับนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องแสดงท่าแท้เอาความจริงมาบอกพี่น้องประชาชนครับจ้าชัดถ้าตาโกหกหลอกลวงและก็ก้าวก้ายเนี่ยก็เป็นลักษณะของคนที่เหลืองอำนาจแม่นบ่ครับเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับคุณพีรพันธ์รัฐวิภาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เพิ่นได้แม้กล่าวตำหนิของคุณทักษิณที่คุณทักษิณบอกว่าให้พี่น้องเสือแดงสบายใจได้ที่ติดคุกไว้ว่าสบายใจหัวไม่ได้ติดคุกเพิ่นวางสิพอติดคุกแล้วให้สบายใจได้เพราะเดี๋ยวนี้คุณทักษิณได้พูดกับศาลแล้วพยายามเคลียร์กับศาลแล้วว่าสิดำเนินการยังเพียงแต่เอ่ยปากเท่านี้ว่าคุณทักษิณมีอำนาจบาดใหญ่ปานนั้นบ่จังสิไปคุยกับศาลได้
แม่ปฏิทูมันคือบอกไงแต่ข่อยบ่เสียดอกพี่น้องว่าปฏิทูปฏิทูคนตัดสินเป็นไผแม่นแล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายดูไบหัวหน้าค่ายดูไบแต่การที่ออกมาวิพากษ์เรื่องศาลจังซี่แต่ศาลเขาจะออกมาโต้เลยได้ว่าคุณทักษิณบ่มีอำนาจยังที่จะไปครอบงำศาลในความรู้สึกของผมจริงๆในความรู้สึกของท่านผู้ชมคิดว่าคุณทักษิณทำในเรื่องนี้เหมาะสมที่จะไปก้าวถึงสถาบันศาลเพราะสถาบันศาลเนี่ยเป็นอำนาจของนายหลวงนี่ครับผมเพราะฉะนั้นศาลบ่สามารถที่จะไปก้าวไกลได้เพิ่นตัดสินจังได๋ก็ต้องยอมรับถ้าคุณบ่อยู่ต้องการในระบบนิติรัฐครับนิติรัฐนิติธรรมเป็นของคู่กันครับนิติรัฐอย่างเดียวพอนิติรัฐก็คือหลักกฎหมายนิติธรรมก็คือคุณธรรมจริยธรรมใช่พี่น้องครับคนที่เป็นผู้พิพากษาได้คนเรียนกฎหมายนิติศาสตร์ผมเรียน88ปีกับบ่จบเพราะหยังเพราะว่าปึกแต่ว่าผู้เขาเรียนเก่งเขาจบไปถามคุณจตุพรบอกว่ามันยากซ้ำไหน13ปีที่จตุพรบากบั้นตั้งนาตั้งตาเพิ่นมาสิพายถุงยามเด้อครับจตุพรสิได้เป็นนางอยู่นั่นอาหารพี่เพทัยเว้าสู่ฟังเพิ่นเป็นหมู่กันรุ่นเดียวกันครับพี่เพทัยเขาเรียนเก่งบ่ปกติมันปึกขึ้นที่ตายมันหลอกตาอ้ายตัวท่านว่าอันนี้ผมบ่ได้ว่าเด้อต้องไปว่าพี่เพทัยแล้วบอกว่าท่านมันปึกปึกปกติว่าท่านเรียน13ปีมักพายยามเข้าห้องน้ําเด้ครับกะบ่ฮู้ว่ามันไปเฮ็ดหยังว่าซั่นว่าออกมายิ้มหมดมือหมดเว้นบ่รู้ว่าหมอนี่มันบ้าบ่มันนั่งเว้าอยู่ผู้เดียวแต่ว่าบุคลิกของคุณเจ้าตัวพ่อนี่เป็นคนคุยเก่งพูดสนุกเจ้าที่เป็นหัวหน้าอยู่ในกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ของสถาบันนั่นคือพรสวรรค์อันนี้คือย่องได้บ่ได้เราเก่งตั๋วเราเป็นคนเว้าเก่งบัดนี้สิตีได้บ่ได้จักตําหนิก็คือขอให้คุณพูดความจริงคุณเจ้าตัวพ่อฟังจ่าพงต้องพูดความจริงแก้ต่างให้เจ้านายคุณว่ามันแก้ฉีดตัวได้ว่ามันแก้ตัวได้หนึ่งคุณตัดสินเหตุผิดคุณต้องแก้ต่างเอาหลักฐานเอกสารพยานต่างๆเนี่ยมายืนยันกับจ่าพงในการนำเสนอพ่อแม่พี่น้องประชาชนหนึ่งคุณอย่าแก้ตัวให้นายต้องแก้ต่างนะครับนี่ผมขอท้าคุณจตุพรชู้ท่องลงเอาผมบงสุมือครับบงวันนี้ผมเบิ้งสุมือ เพราะหยังจังเบิ้งผมอยากฮู้ว่าแต่ละมือเลี้ยวล่อของคุณทักษิณเขาทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรครับแต่ละรายการขึ้นมาค่อยเดาเลยได้อดีศรขึ้นมาสีวอลคัมนี่ผู้นี้สีมาสีวอลคัมนี่พี่น้องครับเขาบอกได้สามคำสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดอมาตไพ่น้ำหาประชาธิปไตย88ปีแล้วพอท่านว่าพอเนี่ยล่าขึ้นมาผมเพิ่งได้เห็นประชาธิปไตยมาตลอดเล่าน้ำมาตั้งแต่2475ครับอันอีพอนี่ได้ไปที่ไทยเราคือหาดวนจะหาประชาธิปไตยเราได้ไปประชาธิปไตยที่แท้จริงอยู่ไหนอยู่ดูไบมาทำไมโอ้ยไปสุดท้ายกำลังสีน้ำมาอยู่เด้อเป็นยังไงก็สิมาต่อเติมมูลต้นใบประชาธิปไตยแต่มันยังไม่เต็มใบครับพอยังขาดอยู่ใบเดียวมันขาดอยู่ใบเดียวซื้อว่าทักษิณแมนนี่ละใบนี่ละเขาเจ้าน้ำหากันซอยก็มาประชาธิปไตยสมัยก่อนเครื่องใบว่าคือ 50% แล้วก็ขึ้นมาเป็น3สลึงยัดที่ผ่าแต่ตังแต่เดี๋ยวนี้ข่อยว่ามันโผดมันโพครับใบประชาธิปไตยเนี่ยมันเสียวมันขาดเพราะไผพี่น้องต้องย้อนร้อยไปเบิ่งตั้งแต่2475ครับเป็นต้นมาครับนะครับครับ คุณเถาะจ๊ะได้ยินข่าวว่าจะอยู่อุดรท่านประธานชมรมคนหลักอุดรที่หลังจากที่เพิ่นออกมาชุมนุมหรือว่าประชุมกันว่าจะเอาทักษิณเข้ามาทางหลังค่ายนึงพอดมื้อนี้มีข่าวเพิ่มขึ้นมาอีกแม่นบ่คุณอุดรนี่ก็ข่อยยังบ่อยากให้ความสนใจกับพวกไร้สาระคือคือเว้าข่าวให้พี่น้องเฮาฟังครับคนอยู่อุดรหรือว่าประธานชมรมคนหลักอุดรอ้างว่าสิจัดสร้างผู้นี้แม่นบ่งานใหญ่ครับงานใหญ่ว่าจัดสร้างหาเสื้อขบวนแห่จากคนเสือแดง20จังหวัดนี่ไปต้อนรับทักษิณครับเว้าเรื่องคนซัวดูนี่เว้าความคืบหน้าว่าเขาเจ้าสิจัดความซัวต่อไปนี่จังได๋อ่ะมันก็ซําเอาความซัวมาโปรโมทให้มันล่ะเนาะครับประธานชมรมคนหลักอุดรโว้ว่าซั่นปาดโธ่โว้จังได๋น่ะจัดสร้างหาโตคือหาเชือกแม่นบ่ครับครับขบวนแห่คนเสือแดง20จังหวัดต้อนรับไผระบาดเนี่ยทักษิณครับต้อนรับทักษิณพร้อมชวนลงทะเบียนข้ามไปลงทะเบียนฟังเล่าคุณพี่น้องปึ้ยแน่นอนขนาดเอ้าตกตังมันบ่เจ็บปานใดเด้อครับแต่ว่าคันตกจากหลังสร้างมันคอหักตายตกเก้าอี้ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับแต่ตกจากหลังช้างเนี่ยผมกลัวทักษิณคอหักตายโอ้ยแม่นรับบ่ได้หมดนี่แหละคือคนเหนือคนบ่ต้องไปเฮ็ดเกินคนทหารนี่กองทัพนี่ต้องเดินด้วยท้องแม่นบ่แต่ว่ากองทัพของทักษิณเนี่ยอิ่มหนำสำราญบัดตลอดครับตั้งแต่เพียผู้เปลี่ยนลงไปจังหวัดไทยบ้านผู้หอดริ้วล้อเขาก็เฮ็ดได้ตัวพอเงินมันหลายเขาจะเอาเลยครับเชิญเลยกันยกมือเราคอยอนุญาตให้บอกเพราะว่าไปเสียการส่งตัวแต่ก่อนมันต้องรักษากติกาตัวนี่คือแบบอย่างที่ดีเขาต้องเริ่มจากพวกเขาก่อนพี่น้องจังสิฟังเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พี่น้องกำลังเบิ่งเอเชียอับแดดกับบูสกาย
ข่อยเก่งจริงแต่ยอไอ้คนผิดกันไหมมันดังเลี้ยวตัวนี้พี่น้องครับอันนี้คือเบาเด่นบันนี้สีเบาอีหลีนี่คือการจัดฉากการสร้างภาพลิ้วล้อของคุณทักษิณนี่โคตระสุดยอดเก่งข่อยว่าอย่างว่าขวดมันบอสุภาพแต่ได้ใส่คำว่าโคตระโคตรเก่งครับนี่คือการจัดฉากสร้างภาพโบราณเป็นถือการแฮต้องแฮคนดีมีคุณธรรมแฮพระเวทเขาเมืองสร้างเป็นสัตว์ไงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสมัยก่อนนะครับสร้างคู่กับพระมหากษัตริย์ซึ่งชี้หลังสร้างออกไปลบชี้หลังมาออกไปลบเพราะฉะนั้นอย่าเห็นไปทั่วทีบทั่วเดือนนะครับอย่าเห็นไปทั่วทีบทั่วเดือนถ้าชี้ข้อสร้างก็เปรียบเสมือนว่าคุณเป็นผู้ยิ่งใหญ่คุณจะเป็นเจ้าวันนั้นบอกครับการที่เอาสร้างมาต้อนรับนั่นพวกลังควนบอกว่าเทียบเชียงจะตีตนเสมอไผมันผดมันเกินไปอย่าเห็นต่อครับเดี๋ยวฟ้าดินสีน้องโทษชี้สร้างตกตังมันบ่เจ็บอะไรเด้แต่กันตกท่อสร้างมันเจ็บพี่น้องครับไปเบิ่งชูท้องเอียงก่อนมือหนึ่งว่าสิมีการเปรียบเทียบกันเปรียบได้เนาะสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าสายล่อฟ้ามารายการชูท้องของเอเชียครับรายการใดสิมีเนื้อหาสาระดีกว่ากันครับไปเบิ่งครับนี่คือผู้ดำเนินรายการซีกขวานะครับอันนี้กับว่าเป็นว่ามุมแดงมุมน้ำเงินนะครับมุมทั้งปีกขวาเนี่ยก็คือบูสกายที่เขียนว่าสดเนี่ยตั้งหน้าจอมันก็สดกว่ากันเลยพี่น้องสีฟ้าแจ่มใสบ่มีเมฆอันอึมครึมบ่แม่นว่าเฮาจะมีสีฟ้าสีเดียวเรามีสีขาวด้วยเสื้อสายล่อฟ้าก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวแทนไปแง่ไปตอดไปจี้ให้รัฐบาลคุณเร่งทำงานหน่อยสิ่งไหนที่คุณเคยคุยหรือสัญญากับพี่น้องประชาชนคุณยังทำไม่ได้เพราะเขาเป็นฝ่ายค้านก็เลยใส่เสื้อสายล่อฟ้าทับปากบัดนี้รายการทั้งสายชูธงชูธงโกรธนะครับหาว่าเขานี่แง่ทิ่มทุกมือชูธงคุณต้องเข้าใจจตุพรคุณเป็นสสรัฐบาลในขณะเดียวกับสายล่อฟ้าเขาคือสสฝ่ายค้านนะครับเขาบอกว่าแพงทั้งแผ่นดินคุณก็ต้องว่าชูธงเนี่ยแม้แต่ท้องคุณก็บ่มีนี่คือตัวนี่คือตัวแล้วครับชูธงก็ไม่มีแต่ว่าสายล่อฟ้าเขามีสัญลักษณ์นะครับเป็นสายล่อฟ้าหรือไม่แดงทั้งแผ่นดินแพงทั้งแผ่นดินคุณต้องมาแก้ต่างครับบ่มันแก้ตัวคุณต้องเอาราคาสินค้าขึ้นบัญชีมาเลยมาเปรียบเทียบกับเขาการที่ทั้งหัวเขาเว้าเขาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนนั่นก็คือการตรวจสอบแต่คุณทำหน้าที่เป็นการแก้ตัวนี่แหละครับคุณจตุพรได้ข่าวว่าจะได้เป็นว่าที่ผู้เรียกผู้นักคนบอกว่าที่ได้เป็นว่ามอท่อหนึ่งท่านว่าผู้นักคนมอท่อหนึ่งมันแปลว่าอย่างโน่ว่าท่านว่าบ้ากระเทือนคนแรกบอกว่าท่านว่าผู้นักคนก็แปลว่าบ้ากระเทือนว่านี่นะครับผมสิเปรียบไปเห็นว่าเทพไทยกับว่าได้ฉีไล่ก็ได้จตุพรความรู้ความสามารถเป็นคนไตแต่ว่าปีกซ้ายไม่กล้าไปลงสมัครในเขตพื้นที่บ้านตัวเองเพราะคนบ้านตัวเองเขาไม่เลือกนี่คือขอเปรียบเทียบกับแสดงว่าคุณไม่ใช่คนที่พี่น้องบ้านคุณให้การยอมรับซุ้มมูนี่เขาได้เป็นสสอยู่บ้านเขานี่แหละครับประเด็นแรกคุณมาลงสสบัญชีรายชื่อของคนภาคอื่นแต่ว่าเขาต่อสู้เป็นสสเขตนี่แหละครับคำบอกจาพงอย่าเพิ่มเสือครับเอาสิครับผมท่าจตุพรพรมพันธ์ 5,000 บาทเอาบาทเดียวครับจตุพรพรมพันธ์ไม่กล้าไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมืออื่นแก้มาได้ด้วยครับไม่กล้าถ้ากล้าตอบรับมาหน่อยนะครับครับคุณจำนี่คือความเปรียบเทียบของผมเชิญคุณถอดครับผมครับระหว่าง3คนพี่ศิริโชคกับพี่ชวนุ่นครับผมเทพไทยครับผมครับผมตัวจริงรอขันเทพคือกันแม่บอกโอ้ยอย่ามาเทียบว่าหน้าตาบูดพี่ไม่รู้ว่าขุดมาจากนรกลุ่มไหนบ่ต้องมาเปรียบไทย3ท่านดอกครับเปรียบพวกแดงไอ้นั่นใส่กับ3คนพญาชาติพญาพงพญาถอนี่พอแล้วเหลือกินแล้วทุกวันนี้เราจะพูดอะไรการจะนำเสนออะไรต้องพูดความจริงถ้าเบาๆความจริงพี่น้องสีพ่อเสืออย่าปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเปิดใจขอบคุณเพื่อไทยแจกจานดำแต่เราได้กำไรดูบูสกายไปด้วยครับครับผมว่าคือยังเขาขี้ขาดครับคุณจตุพรนี่เป็นคนขี้ขาดครับปากกาขาสั่นครับพ่อเมื่อใครจะสีไปสลายการชุมนุมมีโทรศัพท์บอกว่าลงรถแล้วลงไปก่อนแหละครับจตุพรไปก่อนแล้วและที่จะพุ่งท่าเมื่อกี้แล้วก็บ่กล้าพ่อใหญ่เหลือมเรื่องอย่างแล้วสิกล้าพ่อใหญ่บอกว่าฟังครับพ่อใหญ่เหลือมนี่ที่ข่อยฝันว่าโลบ
ตะก้อนนี่เราเป็นปาทูเดี๋ยวธรรมดาเดี๋ยวคอยนึกว่าเจ้าฝันอย่างมากก่อนเป็นตัวใจเหมือนเป็นอย่างมากก่อนเราเป็นเงี้ยก็ออกยากจักกี่กับฉันขายสัตว์ขายเป็นดิบเดี๋ยวโอ้ยเพิ่นนี่ที่เพราะฉะนั้นเฮาเข้าบ้านเข้าเมืองบ่ทันได้เพราะว่ามันกวนๆอยู่จังซี่ติครับอย่าพึ่งเสื้อพวกผมเรื่องกับพระไก่คอยพิจารณาคอยคิดไปคิดไปให้เขาได้จัก40ล้านซะก่อนเฮาจังมาลงมือทําใหม่พี่น้องครับ15ล้านเสียงที่เพิ่นเว้าครับแล้วพี่น้องอีก45 46ล้านเสียงฟังจ่าพงษ์ในเด้อฟังลูกจ่าพงษ์เว้าแน่เป็นหยังเขาบ่ให้เกียรติพวกท่านครับเป็นหยังคือบ่บอกว่าพี่น้อง65 66ล้านทั่วประเทศเป็นหยังต้องอ้างแค่15เพราะฉะนั้นเอาสกับจ่าพงษ์ให้เลยแบบเป็นคนสปอร์ตครับ45 46ล้านพี่น้องครับวายเถอะครับออกมาเถอะครับถ้าบ่ออกซุ้มมูนี่สิหลงเริ่มหลงอำนาจเพราะฉะนั้นเขาบ่ได้ให้เกียรติท่านเขาบ่ได้เหมาร่วมเฮาขอเสียง46ล้านออกมาซอยกันพี่น้องครับบ่อยากจากแต่เวลาหักมาไหลบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหักจนมาหาอยู่เด้อ46ล้านเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ